สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Osuke Channel นะครับวันนี้จะเป็นการมาตอบคำถามสำหรับคำถามที่เพื่อนๆ inbox กันมามากมายเลยนะนั่นคือปัญหาเรื่องของการอบดินโพลิเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายให้ละเอียดเลยกับการอบดินโพลิเมอร์ด้วยเตาอบนะครับต้องทำยังไงบ้างดินที่เราแนะนำในวันนี้นะครับเป็นดินโพลิเมอร์นะครับยี่ห้อนารานะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้กับทางนารานะครับแต่ว่ามันเป็นดินที่ค่อนข้างหาง่ายในท้องตลาดบ้านเรานะหาซื้อได้ตามร้าน B2S ทั่วไปหรือตามเพจนู่นนี่เลยก็ได้ครับราคาอยู่ประมาณ270บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดลองการอบให้ดูเลยแล้วกันเนาะโอเคเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเลยแล้วกันนะครับกับดินโพลิเมอร์และหลักการอบดินโพลิเมอร์นะดินโพลิเมอร์เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือจะแข็งก็ต่อเมื่อโดนความร้อนที่100ถึง130องศาขึ้นไปเป็นเวลา10ถึง15นาทีนะครับก็จะทำให้ดินที่ถูกความร้อนเริ่มแข็งตัวแล้วหลักการของดินโพลิเมอร์ก็คือเมื่อโดนความร้อนดินนั้นจะนุ่มลงใช่ไหมแล้วพอนุ่มลงเสร็จปุ๊บเราเอาออกมาผึ่งให้เย็นเมื่อดินเย็นขึ้นแล้วมันก็จะแข็งตัวเป็นก้อนนะฮะอันนี้ก็เริ่มเข้าใจหลักการคร่าวๆของดินโพลิเมอร์กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดู2แบบนะครับกับการอบดินโพลิเมอร์นะครับว่าทำยังไงบ้างก็คือมันจะมีในเรื่องของดินสุกและดินไม่สุกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นๆต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเวลานวดดินแป๊บนึงนะอันนี้นวดดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นวดดินมาเป็น2ก้อนนะเป็นวงกลม2ก้อนเนี้ยเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันให้ดูชัดๆไปเลยว่าดินโพลิเมอร์ที่อบสุกแล้วเป็นยังไงแล้วอบไม่สุกเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วก็มาทำความรู้จักกันก่อนอันนี้เตาอบที่ผมใช้นะผมจะใช้เตาอบยี่ห้อ My Home นะครับเป็นเตาอบที่ราคาไม่แพงนะแล้วก็ใช้โอเคใช้ดีแล้วก็เหมือนเดิมผมก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรกับ My Home นะแต่คือเราใช้อยู่จริงเราเลยมาแนะนำอันนี้อุณหภูมิที่พอเหมาะกับดินคือ100ถึง130องศาตรงนี้ถ้าสมมุติว่า150องศามันอาจจะแรงไปทำให้ดินไหม้ได้อาจจะคุมมันไม่อยู่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือเวลาในการอบดินนั่นเองเราก็เลือกไปที่10นาทีในการอบของเราก็จะใช้การอบเป็นรอบเอานะฮะเพราะว่างดปัญหาการที่เราอบดินนานๆถ้าใช้เวลานานมากความร้อนสะสมที่อยู่ในดินน่ะมันจะอาจจะทำให้ดินไหม้ได้ดินเกรียมดินพองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเคสที่เราควรไว้นะครับว่าถ้าเราไม่อยากผิดพลาดเราก็ลองทำตามที่ผมแนะนำดูแล้วกันเราก็เซตอัพเตาอบของเราเลยบิดไปที่130องศานะครับคือตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เตรียมดินเข้าไปในถาดนะครับอันที่จริงนะครับเราก็ควรวอร์มเตาไว้ก่อนนะ1รอบแต่นี้ไม่เป็นไรผมทำให้เห็นภาพให้ดูรวมๆก่อนละกันว่าการอบนั้นจะต้องทำยังไงบ้างดินที่ผมเตรียมไว้2อันก็คือดินทรงกลมนะครับ2อันนี้นะแล้วมันจะมีคำถามอีกว่าเอ๊ะพี่ครับทำไมเวลาผมอบดินแล้วผมวางไปบนแผ่นบนแผ่นรองตัวเนี้ยดินมันเป็นรอยยุบตอนนี้ผมมีเทคนิคมาแนะนำให้ใช้นี่เลยครับสำลีจ้ะวางไว้เลยครับวางไว้บนแผ่นรองอบเลยนะอย่างงี้ปึ๊บหลังจากนั้นผมก็จะเอาดินทรงกลมมันเนี้ยสองอันวางลงไปบนนี้ปึ๊บเราเริ่มบิดเตาอบกันเลยนะครับ
ผมอบอยู่ประมาณสัก12นาทีไม่เกินนี้ต่อ1รอบนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่าหลังจากนี้เป็นยังไงมาถึงหลักการอบของเรานะครับอบเป็นรอบละ15นาทีทำไมต้องแบ่งเป็นรอบถ้าเราอบนานเกินไปหรือปล่อยทิ้งไว้เลยจะทำให้ตัวงานของเราเสียหายได้อาจจะเกิดรอยไหม้อาจจะพุพองหรือแตกหักเพราะความร้อนสะสมภายในนะในการอบแต่ละครั้งเราควรพักดินให้เย็นก่อนนะครับเพราะว่าในดินนะเมื่อเราอบไปนานๆมันจะมีความร้อนสะสมอยู่ด้านในถ้าสมมุติว่าเราไม่พักให้ดินปั้นของเราเย็นลงแล้วเราเอาไปอบต่อเลยความร้อนจากภายในมันจะทำให้ชิ้นงานเราแตกร้าวออกมาได้ครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยเลยนะครับคือการเป่าพัดลมจนงานเย็นไปเลยอันนี้ง่ายสุดละไวด้วยให้เราทำการอบสลับกับพักดินให้เย็นไปจนกว่าดินเราจะสุกดีนะครับจำนวนรอบในการอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของดินที่เราใช้ด้วยถ้าดินเราหนามากเราก็ใช้จำนวนรอบที่อบเยอะหน่อยแต่ก็บอกไม่ได้นะครับว่างานแบบนี้จะต้องอบกี่รอบอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวคนปั้นเองด้วยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าดินบางผมก็อาจจะใช้แค่2รอบหรือถ้าบางมากก็รอบเดียวก็แข็งแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อบเสร็จไป1รอบแล้วนะแต่จะเอามาให้ดูกันก่อนว่าดินโพลิเมอร์ที่อบแล้วอ่ะสิ่งที่สังเกตได้คือสีจะต่างไปจากเดิมอันนี้สีสดใช่ป่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นดินที่สีสดแต่ว่าดินที่อบแล้วอ่ะสีจะออกซีดลงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแยกดินออกมา1ก้อนนะไว้สำหรับเทสให้ดูว่าดินสุกกับไม่สุกเป็นยังไงนะและอีกก้อนหนึ่งผมจะอบต่อไปอันนี้ดินไม่สุกผมแยกมาก่อนปึ๊บนะและผมก็จะทิ้งเจ้าก้อนเนี้ยเอาไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปอบต่ออีกสัก3รอบ4รอบแล้วจะมาเทสให้ดูว่าดินสุกไม่สุกเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีลูกนี้เป็นลูกที่จำนวน5รอบนะครับคราวนี้อบเป็นจำนวน1รอบเราจะมาแสดงให้ดูว่าดินสุกและไม่สุกเป็นยังไงนะอันนี้ผมจะเขียนหมายเลขจำนวนเอาไว้ว่า5รอบนะอันนี้ก็จะเขียนไว้จำนวน1รอบโอเคทั้ง2ลูกเนี้ยใช้การอบด้วยเวลาเท่ากันคือ12นาทีนะแต่ลูกนี้คือลูกที่ผมอบแค่1รอบเท่านั้นนะครับลองดูลักษณะก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะเดี๋ยวผมจะลองบีบให้ดูโอเคเปลือกนอกมันจะมีความแข็งอยู่บ้างแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากดให้เขายุบได้นิดหน่อยหน่อยแข็งนะแข็งนะแต่เราจะลองมาผ่าดูข้างในกันนะครับอันนี้คือเนื้อในของดินที่ยังไม่สุกมากก็จะเห็นว่ามันจะมีความนิ่มอยู่ประมาณนึงนะก็คือถ้ามันไม่ได้สุกจนแบบพอดิบพอดีอะไรจนเกินไปอ่ะมันจะทำให้ข้างในไม่ค่อยแข็งแรงถ้าแบบเกิดล้มหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีการแตกหักได้ต่อมานะมาถึงลูกเบอร์5นะครับลูกเบอร์5คือเราอบไว้5รอบเดี๋ยวผมจะลองบีบสาธิตให้ดูนะแข็งมาก
ข็งเลยเห็นไหมบีบไม่เข้าเลยครับอันนี้คือดินสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมจะลองทำการผ่าด้วยคัตเตอร์ให้ดูนะว่าเป็นยังไงคัตเตอร์อันเดิมนะครับหมอว่ามันคงจะไม่กินนิ้วผมนะใช้ความพยายามตัดลำบากพอสมควรเลยนะฮะอ่ะแล้วดูกดลงไปแทบจะไม่เป็นรอยเล็บเลยนะเห็นไหมก็ยังมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามันแข็งจนมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับกับหลักการอบดินโพลิเมอร์นะฮะด้วยเตาอบปกตินะว่ามันเป็นยังไงนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานของเราเองนะเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปอบดินโพลิเมอร์ด้วยเตาอบไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะถ้าหากถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจและช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับมีข้อสงสัยอะไรใส่คำถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ